านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่การรายการสปีดไรเดอร์ในช่วงที่2ครับเราจะมาพูดคุยนะครับสดๆเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมวันนี้ GLP อยู่กับเรา GLP กิ้งลอดเพ้าโอ้ยตัวจริงเสียงจริงเหรียญบาทที่ทำไมเหรียญบาทโอ้โหเล่นให้ท่านผู้ชมดูหน่อยก็เหรียญก็เหรียญบาทจริงๆใครว่าเหรียญไม่บาทล่ะมาอยู่คณะเดียวกันรับรองเจ๊งตรงนี้ร้องซะคาเฟ่คาเฟ่ปิดก็แล้วก็ยังหางานไม่ได้โอ้ยเหยียบเท้าผมทำไมในช่วงนี้แน่นอนครับในเรื่องราวของการตอบคำถามนะครับก็ฟูดอินทาง025309498นะครับ SMS 4827772พิมพ์4เป็นบักตาด้วยคำถามนี้เราอยู่3คนพร้อมที่จะตอบคำถามทุกอย่างที่ถามมาเปิดสายแล้วครับถามมาเลยครับพี่ก๊อฟครับผมขอยืมเงินหน่อยครับสัก 1,000 บาทนี่ไม่เรียกว่าถามฮะไม่เรียกว่าถามอันนี้ว่าพี่ตู่ครับขอยืม 1,000 บาทครับทักทายก็ได้นะครับอะไรแววๆหูไม่ค่อยดีวันนี้อันนั้นเขาไม่เรียกว่าถามพี่เพราะเรื่องต่างนี่ไม่ค่อยชัดฟังไม่ค่อยชัดมาไม่ค่อยชัดใช่ไหมแสดงความเห็นกันได้นะครับอันนี้ก็คือรายการเราไลฟ์สดทาง Speed Channel Official Page นะครับผมแล้วก็ทาง Twitch 691แล้วก็ทาง YouTube โอ้โหหลากหลายช่องทางเขาบอกให้รีวิวแก๊งหน่อยแก๊งฟิลาโน่แก๊งเลยแก๊งฟิลาโน่ให้หน่อยครับแหมนี่ก็ซื้อเหมือนกับมีท่านผู้ชมคนนึงที่โทรเข้ามาคอมเพลนว่าเนี่ยเขียนให้มันถูกเลยสิอะไรเงี้ยเออจริงๆ SMS มันมาไงแล้วก็ออกไปอย่างนั้นนะเนาะครับผมใช้งานทั่วไปตอนนี้ใช้เทน่าอยากเปลี่ยนครับโอ้โหแกรนเปียโนเขาใช้เทน่าอยู่แกรนเปียโนเป็นไงบ้างโอ้โหเทียน่าฮอนด้าเทน่าเทียน่าเทน่าเทนะจากตระกูลโนวาพี่เต๋าพี่เต๋าสุนชายเทล่าเทน่าฮอนด้าเทน่าเทน่าเทียล่าเจอมาห้าเทียร่าก็เทียร่าดิมันเทียน่าก็ใครว่าอะไรล่ะก็รู้อยู่ก็ถูกแล้วไงถามว่าดีไหมดีครับก็ย้ายจากเรียกว่า2จังหวะมาเป็น4จังหวะนะครับโดยระบบหัวฉีดนั่นเองสำหรับรถแกนฟิลาโน่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ยอดนิยมอีก1คันนะครับก็คือหมายความว่ารถที่ใช้งานทั่วไปก็ได้จ่ายตลาดก็ได้ไปไหนก็ได้หรือไม่ออกทริปเดินทางไกลก็ได้นะครับเป็นรถที่ประหยัดนะครับแล้วก็ของใต้เบาะเนี่ยจุได้เยอะนะครับไม่ว่าสัมภาระเราจะเป็นแบบไหนใส่หมวกได้ละ1ใบแน่ๆแล้วก็กระพุ่งกับข้าวเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับเรื่องของการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ผมบอกได้เลยว่าประหยัดนะครับแล้วก็คุ้มกับเม็ดเงินที่เราเสียไปถ้าคิดจะเล่นแกนฟิลาโน่แต่เสียอย่างเดียวก็คือว่ามันจะออกตัวอืดๆนะครับก็หมายความว่าเราต้องไปขุดช้ำไรเม็ดเพิ่มเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ส่วนอื่นไม่น่าจะเป็นไรมันไม่ได้บอกว่าเป็นสไตล์ที่เอามาใช้ความเร็วอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมใช่ครับขี่แบบแล้วใช่แล้วอย่างนึงว่าแกนตัวนี้นะครับมีกุญแจตัวนึงนะครับที่สามารถกดปุ่มรีโมทแล้วสามารถปิดสวิตช์ได้ล็อกได้อะไรได้แล้วใต้เบาะเนี่ยมีความหรูหราหมายความว่ามีความหรูมีความหรูนะเปิดออกมาปุ๊บมีไฟส่องสว่างซึ่งค่ายอื่นไม่มีฉะนั้นแล้วเนี่ยแกนฟิลาโน่ตอบโจทย์คิดที่จะซื้อเลยครับโอเคใช้งานทั่วไปสบายๆเนาะสบายเลยครับจัดไปมาเอลิเวทต่อไปครับมีนี่มีไหมมีครับสวัสดีครับบอยนครศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายไปด้วยนะฮะ ZX10R 2016มีเสียงดังแก๊กมาจากห้องเครื่องครับผมอะไรอ่ะแค่นี้เหรอด้านขวาด้านขวาด้านขับรถวิ่งไม่ถึง200โลเอาเข้าศูนย์สิฮะจะรออะไรครับเข้าศูนย์ครับเพราะว่า200โลนี่ให้ศูนย์ดูดีกว่าเพราะมันเผื่อมันเกิดเพราะว่ากายวินิจฉัยเนี่ยเสียงนี่พี่กิ๊งบอกแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยแก๊กแก๊กมันมีเยอะโอ้มันหลายเสียงหลายเยอะไอ้คัดเนี่ยหรือฝาข้อคัดหรือด้านขวาเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะดังอะไรดังคัดแก๊ก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 ดังกัก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 การดังกุก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 กิ๊ก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 กัก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 อะไรเงี้ยไอ้จริงๆนะเครื่องเนี่ยใช่แบบถ้าเราเป็นช่างเนี่ยเราจะรู้แล้วล่ะหูของเราเนี่ยจะฟังทุกวันจะฟังรู้เลยว่าไอ้เสียงตัวนี้มันดังอะไรมันเกิดจากอะไรมันเป็นเพราะอะไรบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของคัส
บางครั้งอาจจะเป็นของเกียร์บางครั้งอาจจะเป็นเครื่องของโซลารินบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของข้อลูกสูบแหวนอะไรต่างๆนานาฉะนั้นไอการที่เราจะซ่อมเองเข้าร้านเองนะฮะอย่าดีกว่าลดแค่200กิโลเอาเข้าศูนย์บริการดีกว่านะครับเพราะอย่างน้อยมีการรับประกันอยู่แล้วใช่นะครับเข้าศูนย์เพราะว่าชัวร์สุดชัวร์ชัวร์สุดเราบอกไปเนี่ยเราไม่รู้กันว่าเพราะมันฝาปิดอยู่เราก็ไม่รู้มันจะดังจากอะไรถูกไหมถูกต้องเพราะนั้นเนี่ย200โลเข้าศูนย์แน่นอนกว่าดนตรีไม่ขาดแล้วเขาดูได้อย่างดีครับผมครับอ่ะเอสเอ็มเอสต่อไปครับสเตอร์เดิม CBR 300มีขนาดฟันเท่าไหร่ครับโอ้โหนี่ก็เรื่องสเปคขนาดเดียวนะพี่จะเอาไปทำอะไรเหรอคือพี่จะกลับมาใส่ของเดิมหรือว่าพี่ซื้อมือสองมาแล้วเดี๋ยวจะเอากลับมาใส่ของเดิมหรือยังไงเออโอ้โหจำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยครับเพราะว่า300ไม่น่าจะ40อย่างน้อยหลังมี40แน่นอนอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจะเป็น42หรือเปล่า43หรือเปล่าแต่สเตอร์หน้าเนี่ยผมมั่นใจน่าจะประมาณสักไม่14ก็15มีอยู่แค่นี้แหละใช่แต่หลังก็40อัพแต่อัพเท่าไหร่อ่ะอัพ1อัพ2อัพ3ประมาณนี้ไม่น่าขออภัยขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่ารถ300ที่รถแต่ละรุ่นเนี่ยลงสเตอร์ไม่เหมือนกันเลยเดิมๆสแตนดาร์ดเนี่ยเอาง่ายๆแล้วกันรถเล็กเลยนะฮะเวฟ125สเตอร์มา14 34แล้วมา15 36เงี้ย15 35เงี้ยนะฮะแต่ละรุ่นแต่ละรถออกมาไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ยังไงอาจจะไปหาข้อมูลมาให้หาให้เดี๋ยวมาให้นะครับมาแล้วสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณอ๋อนี่แฟนคลับจากขอนแก่นสวัสดีด้วยนะครับโชคหน้าเดิมซับแท้ง ZX10R นะครับกับโชคไฟฟ้าของ Z S1000R เดี๋ยวเอาใหม่ดิยังไงนะโชคซับแท้งตัวใหม่ของนินจาของนินจาตัวไฟฟ้าของ S1000R ตัวไหนดีกว่าเอ้ามันอยู่ในที่ของมันนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นของ BMW S1000R เนี่ยนะคือถ้าเผื่อมันไม่ใช่ที่ของมันมันต้องมาทั้งระบบเลยนะเพราะตัวนี้มันต้องผ่านกล่อง ECU ของมันด้วยอ๋อใช้กล่องในการคอนโทรลโชคด้วยใช่ไหมมันเป็นโชคไฟฟ้าไงอ๋อเป็นโชคไฟฟ้าใช่ไหมฮะมันไหนไม่ดีกันเทคโนโลยีใครเทคโนโลยีมันจะเอาไปใส่อะไรเหรอความเหมาะสมที่เขาออกแบบมานะครับก็เพื่อการใช้งานที่มันสะดวกสบายไฟฟ้าก็ปรับไฟฟ้าปรับด้วยมือไม่ต้องมานั่งปรับขันก็แก๊กก็แก๊กไม่ต้องมาขันข้างบนอย่างตัว ZX10 อ่ะ ZX10R เนี่ยก็ต้องใช้สกรูขันใช้ไขควงขันอ๋อใช้ไขควงขันเอามีขันปรับด้านบนนะครับแต่บางรุ่นใช้ไม่ต้องใช้ไงใช้เสียปุ๊บโน้ตบุ๊กต้องตดขึ้นเลยปรับมือใช้ปรับมือเลยไฟฟ้าก็มีจอยปรับไงอ๋อมีจอยปรับเล่นด้วยจอยนะมีตัวจอขึ้นมาแล้วก็ปรับใช้ซัพเพนชั่นนั่งซ้อนกี่คนไฟฟ้าทำงานเองปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่ว่ารถใครรถมันการเซตปรับเซตมันไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนสองอย่างมันดีคนละอย่างแต่ถ้าข้ามค่ายเมื่อไหร่เนี่ยการเดินสายการที่จะไปจัมเนี่ยหูมันจะงงมากเพราะมันต้องมีหน้าจอยกันถูกไหมเพราะอย่างของ Select 10R เนี่ยก็จะเป็นของโชว่าใช่ป่ะแล้วก็ส่วนของ BMW S1000R จะเป็นของ White Power ไปขอโทษ Sars ของ Sars เยอรมันของเขาเองใช่ของเขาเองนะฮะ Sars เนี่ยโหถ้าเผื่อว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกไงระบบไฮดรอลิกนะที่ไม่ได้แบบเป็นระบบไฟฟ้านะแข็งมากเป็นโชคที่มีความแข็งมากถ้าแบบเอามาใส่นะเนี่ยมันก็อยู่ถูกที่ถูกทางเขาครับเพราะว่าเขาปรับมาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็น่าจะมีเทคโนโลยีของปรับไฟฟ้าเหมือนกันแต่เขาเอาไม่ลงมาเล่นเขายังมั่นใจเรื่องของการปรับเป็นอนาล็อกอยู่ครับผมเอาละครับมาแล้วครับล่าสุดนะครับสำหรับรถ CB 300สเตอร์น่านะครับ14ฟันนะครับหลัง36ฟันนั่นเองเดิมๆสแตนดาร์ดขอบคุณมากครับสำหรับทีมงานที่หาข้อมูลมาให้พวกเรานะครับทางเฟซไลฟ์เป็นไงบ้างครับพิมพ์ผิดค่ะต้องไม่มีเอกโถแทนที่จะอ่านข้างบนไปอ่านข้างล่างเจอผู้หญิงก่อนไม่ได้เชียร์ข้างล่างเขาบอกว่าร้อนมากอันนี้แฟนคลับอยู่ที่ขอนแก่นกรุงเทพฝนตกไหมครับตกครับตกตรงไหนอ่ะเออตกตรงไหนตกที่บ้านตกทิ้งบ้านจะตกบนหลังคาตกเป็นยอมยอมให้มันรู้เรื่องให้มันรู้เรื่องถามเนี่ยตกครับตกครับตกเป็นยอมยอมอ่านเองดีกว่าเดี๋ยวพี่กิ๊กอะไรไม่รู้เนี่ยเล่นไปเรื่อยอ่ะกาวไม่ขนมแบนไม่แบนไม่ค่อยมีร่วงเลยร่วงเลยไม่ตกไม่ตกครับตกไปที่ที่มั้งผมไม่รู้ที่ผมเจอผมไม่ตกฟ้ายังร้องเลยที่บ้านอ่ะตอนเช้าอ่ะตกเป็นยอมยอมอ่ะก็ว่ากันไปนะครับช่วงนี้ฝนตกครับถูกหวยไหมคะถูกครับถูกกินนะฮะเต็มๆเลยครับถูกเหมือนกันครับเต็มๆเลยแล้วถูกไหมล่ะถูกเหมือนกันสวิตดักถูกไหมครับสวิตดักเป็นหวานถูกไหมครับไม่น่าจะไม่น่าจะหน้าจอเลยครับแกรนฟิลาโน่มีคนบอกซ่อมยากกว่ารถเกียร์
ไม่จริงอ่ะครับจริงแล้วนะฮะรถจะรถแกนฟิลโน่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถออโตเมติกอยู่แล้วไอ้การที่ซ่อมยากหรือซ่อมง่ายเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับช่างมากกว่านะครับจะรถเกียร์ก็ซ่อมยากรถออโต้ก็ซ่อมยากนะครับขึ้นอยู่กับช่างอยู่ที่ช่างคนนั้นเฉพาะทางไหนใช่หนึ่งช่างก็อาจจะเฉพาะทางรถมีเกียร์ก็ได้รถมีเกียร์ก็ได้ออโต้ก็ได้แต่จริงแล้วว่ารถอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นช่างอ่ะมันซ่อมง่ายหมดอย่างผมเองเป็นช่างต้องเรียนรู้อ่ะผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็รู้แล้วว่ามันซ่อมง่ายซ่อมง่ายมันคำว่าซ่อมง่ายกับซ่อมยากเนี่ยมันแตกต่างกันซ่อมยากหมายถึงอะไรหมายถึงเราต้องหาปัญหาให้เจอนั่นคือซ่อมยากซ่อมง่ายคืออะไรเรารู้ปัญหาแล้วเราแก้ให้เจอนะครับต้องไปหาพี่เบิร์ตซ่อมได้ประมาณนะครับส่วนรถมีเกียร์ก็เหมือนกันฮะรถมีเกียร์เราเจอปัญหาเราก็ซ่อมเฉพาะปัญหาตรงนั้นได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะรถมีเกียร์หรือรถออโต้ซ่อมง่ายหมดครับเพียงแต่ว่าต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจกับระบบเกียร์และระบบออโต้ว่ามันทำงานแบบไหนมากกว่าครับเอ็นไปต่อไปครับพี่ๆครับช่วยรีวิวนะครับ GX750 ABS ให้หน่อยนะจ้าอีกแป๊บหนึ่งนะก๊อฟว่าไงชาแนลว่าไงสเนลบอกกำลังทำทะเบียนอยู่นะครับรถทะเบียนนิดนึงเขาไม่ปล่อยให้เรามาเทเพราะว่าเขากลัวในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตัวเอกสารเพราะไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยึดรถครับผมหาว่ารถขโมยมาไหมรถไม่ผ่านการซื้อขายโดยถูกจดหมายยึดไว้ก่อนทีนี้ก็จะเป็นเรื่องลำบากในการประสานงานระหว่างเราตำรวจแล้วก็บริษัทเขาเลยตัดปัญหาเอาไปติดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เอาไปขี่ให้สบายใจทีนี้ไม่โดนตำรวจจับแน่นอนครับแต่มีข่าวดีสำหรับวันเสาร์นี้สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ถามว่าทำไมไม่เอารถไปรีวิวพวกเราจะไปไหนกันครับบอดินบอดินไปทดสอบรถรุ่นไหนครับผมก็ยังไม่ชัวร์ XADV เดี๋ยวเขาเนี่ยแหละครับวันเสาร์นี้จะรู้เลยครับว่าอารมณ์เป็นยังไงอรรถรสของรถเป็นยังไงเปิดคันเร่งเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงต่างๆนั้นนะเดี๋ยววันเสาร์เราไปเจอกันตอนแรกกลัวว่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าทางฝุ่นงานขอนแก่นก็เลยไปใส่ปุ๊บไม่ได้ขี่เขาหรอกโดนเพื่อนๆเขาบล็อกตูอย่าขี่เลยขี่มานานแล้วปรากฏว่าก็เลยใส่ไปอย่างนั้นหนัก บน อยากทราบข้อดีข้อเสียของวอลแคน900ครับวอลแคน900ก็เป็นรถคุยเซอร์ขนาดใหญ่ของคาวาซากิเขาครับผมนะครับข้อดีข้อเสียมันจริงๆแล้วมันคำว่าข้อดีข้อเสียมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องเครื่องยนต์อาจจะเป็นในเรื่องของตัวรถความเถอะทะที่มันใหญ่โตมโหฬารอาจจะลำบากในเรื่องของการใช้งานในเมืองแน่นอนว่าด้วยความใหญ่ของมันเป็นรถโอ้โห900ซีซีนี่ใหญ่มากนะเครื่องเป็นสูบ V นะครับวอลแคน900ซีมันให้อารมณ์การขับขี่ที่ค่อนข้างสบายในการเดินทางครับเพราะอย่างที่บอกรถคุยเซอร์มันไม่น่าจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองด้วยตัวขนาดที่มันใหญ่แต่เดินทางเนี่ยสนุกรอบมันดุอ่ะรอบมันดุที่แบบพอรอบต่ำปุ๊บเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวมันกระชากพุ่งวีไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบว่าขี่ในตัวเมืองมันค่อนข้างที่ต้องใช้แรงสู้กับรถเยอะนะครับในรถตายสูงวีแล้วก็น้ำหนักนะครับที่มันค่อนข้างจะเยอะแต่ก็จะในเรื่องของน้ำหนักเยอะก็จะดีในเชิงของการทรงตัวในการเลี้ยวโค้งในความเร็วต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะให้สมรรถนะที่ดีแล้วก็เป็นตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับจะเป็นวงล้อแม็กแล้วก็ด้วยความห่างระหว่างพื้นกับท้องเนี่ยค่อนข้างจะสูงทำใหการพลิกเลี้ยวแบนโค้งเนี่ยค่อนข้างได้เยอะขี่สไตล์สปอร์ตได้อะไรครับสนุกกับการขี่ข้อเสียไม่ค่อยมีหรอกครับรถส่วนมากรถใหม่ๆนะฮะใช้ได้ดีไลดิ้งโพสิชันก็จะออกเป็นแนวนั่งสบายสบายนั่งสบายสบายวางขาไม่ได้บอกว่าไม่โหนไม่อะไรจนเกินไปขี่ปกติชิวๆนะครับประมาณนี้ครับผมมาทางเฟสไลท์กันบ้างครับ R15 กับ CBR 150ตัวไหนประหยัดกว่ากันครับเรื่องของความประหยัดผมน่าจะยกให้ Honda นะเพราะว่าเราสัมผัสมาหลายครั้งแล้วหรือจะเป็นสูบเดียวด้วยกันเนี่ยเพราะในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ Honda ไม่ได้มาให้แบบมาดุดันเน้นในเรื่องของความสัมผัสสบายครับรอบนิ่มๆเพราะนั้นมันทำให้เครื่องยนต์ทำงานสมูทพอสมูทปุ๊บเนี่ยอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยการกินหรือการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไปอย่างเรียบๆส่วนรถที่มีทอร์กที่มีเรื่องของทอร์กจัดหน่อยแรงบิดเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของทอร์กที่มันสูงเวลาแรงบิดที่มันมากเนี่ยการฉีดเผาไหม้มันก็ต้องเยอะกว่าธรรมดาก็จะกินเหมือนธรรมดาแต่จริงแล้วกินต่างกันนิดเดียวนิดเดียวมันซีซีมันเท่ากันแต่ถ้าประหยัดจริงอ่ะฮอนด้าประหยัดกว่าแต่รถสไตล์สปอร์ตอ่ะอย่าไปคำนึงถึงเรื่องของความประหยัดเลยมันรถสไตล์แรงอยู่แล้วมันรถขี่มันอยู่แล้วนะผมถึงจริงๆถึงคุณซื้อไปนะที่ถามมันถึงซื้อไปก็พอถึงมือคุณแล้วผมเชื่อได้ว่าคุณจะไม่ขี่แบบประหยัดน้ำมันหรอกเพราะรถสปอร์ตอารมณ์มันได้มันมันก็ไปเหมือนกันแหละเชื่อเปิดอย่างเดียวไงแบบมันอยู่กับมือแล้วทรงอย่างนี้แล้วมันจะเหลือเหรอม
จะเหลือเหรออย่างน้อยก็ต้องมีบ้างยิ่งเปิดมากยิ่งกินมากเปิดน้อยกินน้อยแล้วกันถูกต้องนะครับขึ้นอยู่ที่มือเรามากกว่าว่าเราเปิดมากเปิดน้อยแค่นั้นเองเอาใช้งานแบบไหนขี่ได้เรื่อยๆชิวๆก็ทั้งคู่ได้ทั้งหมดแหละได้หมดเลยทำไมไม่ต่อไปมีสเต็ก 10R เยอะเว้ย สเต็ก 10R จอดมากกว่าใช้จะมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าจอดนานจริงๆมันก็ต้องสตาร์ทบ้างนะครับไม่ใช่แบบพอถึงเวลาจอดแบบจอดนานๆขนาดไหนคือจริงๆถ้าจอดเมทิสแล้วเนี่ยมันก็ควรที่สตาร์ทบ้างนะตอนเช้าก่อนไปทำงานก่อนจะไปเรียนสตาร์ทแล้วก็ใส่รองเท้าเรียบร้อยหันมาก็ปิดกุญแจไปวิธีดูแลแค่นี้ครับวิธีดูแลถ้าเผื่อว่าจะจอดมีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับโปรโมทก่อนเลยสปีดกระลาดครับรับฝากรถใช่ไหมเอานี่เรื่องจริงใช่ไหมก็คือของเรามีคนดูแลที่มาสปีดกระลาดก็คือเหมือนกับโรงแรมของรถจักรยานยนต์ที่แบบว่ารถบิ๊กไบค์รถเล็กรถใหญ่มาฝากจอดได้หมดจะมีการดูแลโดยการที่สามารถเอาไปทำเองได้นะก็คืออย่างรถเนี่ยจะมีการสตาร์ทตลอดสตาร์ทแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ถ้าเผื่อว่ามีตัวชาร์จแบตเลี้ยงไว้ตลอดแบตเตอรี่ดูเรื่องของน้ำมันอ่ะผมบอกเลยว่าน้ำมันรถที่เป็นระดับบิ๊กไบค์เนี่ยผมเชื่อว่าคุณใช้เบนซินดีสุดนะครับอย่าใช้พวกไอ้ตัวฮอเพราะถ้าจอดมากๆเนี่ยโซฮอเนี่ยมันจะมีการตกตะกอนใช่ครับตัวตะกอนทีนี้จะไปตันกับหัวฉีดทีเนี้ยพอตันเสร็จได้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องถอดหัวฉีดมาล้างคิดดูว่ารถบิ๊กไบค์4สูบคุณต้องถอดโอ้โหถังน้ำมันถอดนู่นถอดนี่มาล้างปัญหามันจะเกิดเยอะเพราะนั้นเนี่ยใช้เบนซิน95ไปเลยครับดีสุดเบนซินที่ไม่ใช่ออกไอไม่ใช่ก๊าซฮอนะเบนซินคือเบนซินนี่แหละนะครับใช้เบนซินดีสุดนะครับแหมไหนๆก็ซื้อแล้วขนาดนี้แล้วรักษาเครื่องยนต์พอเต็มถังเต็มที่เท่าไหร่ไม่ถึงพันหรอกไม่น่าถึงอ่ะถึงพันไม่มีถึงมันไม่ถึงครับของรถพี่เท่าไหร่เติมเต็มถังเต็มที่ก็อยู่ประมาณ 500ใช่ประมาณนั้นถังมันก็ประมาณ17ลิตรอ่ะดูประมาณนี้ไม่น่าเกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนึงนะครับสตาร์ทรถดูเช็คแล้วก็ในเรื่องของลมยางจอดนานเนี่ยถ้าน้ำหนักมันเยอะลมยางมันไม่ค่อยได้ใช้แบนจะเริ่มแบนขึ้นเรื่อยๆต้องยกขึ้นหน่อยใช่ยางก็จะเสียต้องยกขึ้นนะครับในหนึ่งหาอะไรมันหนุนต้องวอร์มบ้างนะอย่างน้อยก็ต้องวอร์มบ้างแหละวอร์มออกหน้าบ้านก็วิ่งสักรอบสองรอบแล้วก็กลับเข้าบ้านก็มีบ้างมันก็มีบ้างเรื่องของการวอร์มยังไงพี่คือซื้อมาแล้วไม่อยากขี่หรือว่าไม่ได้เวลาขี่นานๆได้ขี่ไม่อยากขี่หรือยังไงถ้าไม่อยากขี่ก็มาให้ผมขี่ผมไม่อยากขี่นะครับแต่ไม่มีรถจะขี่นะครับอ่ะประมาณนี้ก็ดูแลรักษาง่ายๆนะครับอ่ะช่วงนี้ก็พักเบรกกับสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider